วันนี้เราจะมาทำเมนูปลานิลย่างคลีนใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงในท้องปลานิลเตรียมไว้ใส่โกกิซูเชฟผงลาบน้ำตกกับน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้ทาบนตัวปลาที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งสองด้านนำปลาใส่ลงในหม้อทอดไร้น้ำมันที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีทาส่วนผสมลาบที่ตัวปลาอีกครั้งทอดต่ออีก10นาทีพอสุกแล้วตักขึ้นแต่ใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวกล้องและผักลวกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปลานิลย่างคลีน